เนื้อนะครับฟูนุ่มนะครับไม่แห้งแล้วก็ไม่เป็นไตนะครับกินกับซอสคาราเมลฉ่ำๆคำโตเค้กกล้วยหอมซอสคาราเมลอัลมอนด์นะครับใครอยากได้สูตรอยากดูคลิปนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเตรียมกล้วยนะครับวันนี้ก็คือใช้กล้วยหอมนะครับก็เลือกกล้วยที่มันมีความหอมนะครับแล้วก็ดีนิดนึงปอกเปลือกออกนะครับแล้วก็เปลือกเนี้ยอย่าเพิ่งทิ้งนะคือเราเอาใยกล้วยอ่ะใส่ลงไปด้วยมันจะทำให้ตัวเค้กกล้วยหอมของเรามันมีแบบเส้นๆดูมีเนื้อกล้วยนะครับมีความน่ากินนะกล้วยนะเห็นไหมมันจะมีแบบว่าเส้นใยกล้วยนะครับแบบนี้ที่เวลาเขาขายเค้กกล้วยหอมกันนะครับเราสังเกตว่าเวลาเรากินเนี่ยมันจะมีเส้นๆนะมันเกิดจากตัวนี้นะครับนะนี่มันจะทำให้เนื้อเค้กกล้วยหอมของเราอ่ะมีความน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดูว่าเอ้ยใส่กล้วยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเราสามารถขูดออกจากเปลือกกล้วยได้เลยนะครับใช้ช้อนขูดก็ได้นะครับนะเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้นๆเลยแล้วเราก็เก็บไว้นะครับกล้วยนะครับที่เราใส่โถไว้เดี๋ยวผมจะใส่กลิ่นกล้วยลงไปนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลานิดนึงเครื่องปั่นมือถือบราวน์นะครับเป็นเครื่องปั่นมือถือที่ช่วยงานผมได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานนะครับน้องช่วยได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นบดสับปั่นผสมเนี่ยคือทำได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับมอเตอร์แรงมากจากนั้นนะครับผมจะมาทำตัวเนื้อเค้กกล้วยหอมนะครับซึ่งบอกว่าวันนี้ผมใช้เครื่องตีของ Kenwood นะครับซึ่งตามหาเครื่องตีแบบนี้มานานมากที่มันแบบมีเครื่องชั่งในตัวเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับว่ามันง่ายแล้วมันก็สะดวกแบบไหนใส่ไข่ไก่นะครับลงไปตีไข่ไก่ให้แตกก่อนเวลาเราผสมอาหารอยู่นะครับเขาจะมีเวลาขึ้นมาบอกแบบนี้ครับทำให้เราคุมระยะเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะหลังจากตีไข่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลอันนี้ผมจะใส่ทั้งหมด50กรัมแล้วกดตัวนี้นะครับแล้วเขาจะเซตซีโร่ให้เลยจากนั้นเราใส่น้ำตาลได้เลยนะครับนี่นะครับน้ำตาลทั้งหมด50กรัมพอเราได้น้ำตาล50นะครับแล้วก็สูตรนี้ผมจะใส่น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดอีก70กรัมนะครับเราแค่กดนะครับปั๊บนะเห็นไหมแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปอีก70กรัมได้เลยนะครับมันจะเป็นศูนย์เห็นไหมแต่ว่าตอนใส่เนี่ยครับเราก็ต้องค่อยๆใส่นิดนึงนะครับแล้วก็ดูน้ำหนักเครื่องผสมอาหารเคนวูดรุ่นนี้นะครับบอกเลยดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนรักขนมแบบผมนะครับก็หลังจากตีให้น้ำตาลเริ่มละลายนะครับแล้วก็ขึ้นฟองนิดหน่อยนะจากนั้นเนี่ยเราจะเร่งสปีดนะครับให้แรงสุดนะครับเพื่อตีให้ไข่ไก่กับน้ำตาลนะครับมีความขึ้นฟูนะครับหลังจากตีเสร็จนะครับจนไข่เนี่ยขึ้นฟูนะครับนะจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาใส่แป้งนะครับนี่เวลาใส่แป้งนะครับก็ระวังเขาฟุ้งนิดนึงนะตัวนี้ไม่ต้องร่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับเติมเกลือลงไปนะแล้วก็ผงฟูนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาจากนั้นนะครับตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับด้วยความเร็วต่ำก่อนนะครับเพราะไม่งั้นแป้งจะฟุ้งนะให้ค่อยๆตีให้แป้งเขาผสมเข้ากันนะครับตัวโถนะครับแล้วก็หัวตีเนี่ยทำจากสแตนเลสนะครับตัวเครื่องทำจากไทเทเนียมนะครับและยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆที่สามารถใส่ได้อีก25ชนิดนะครับพร้อมระบบเซฟตี้นะครับหลังจากตีแป้งจนเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันลำข้าวลงไปนะครับพอใส่น้ำมันลำข้าวลงไปนะครับเราก็จะตีให้เข้ากันนะครับพอตีน้ำมันกับแป้งจนเข้ากันนะครับเราจะใส่กล้วยที่เราปั่นไว้ลงไปเส้นกล้วยอันนี้เราใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องสับไม่ต้องบดนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นเนี่ยมันจะแตกตัวเองนะครับเครื่องตีเคนบูดนะครับผมบอกเลยใช้ง่ายนะครับเนี่ยยกแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยนะครับก็เอาไม้พายปัดๆไปนะครับยกออกได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทลงพิมพ์นะครับแล้วก็พอเอาออกมานะครับแนะนำให้ใช้ไม้พายนะครับคนจากขอบแล้วก็ก้นนะครับตัวหม้อตีด้วยนะครับถ้าเครื่องตีที่ดีนะครับมันจะแทบไม่มีแบบเศษอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะเนี่ยอย่างตัวเคนวูดตัวนี้นะครับก็เช่นกันนะไม่มีตัวเศษอยู่ด้านล่างเลยนะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช่เทฟลอนนะครับแนะนําให้ทาน้ํามันก่อนนิดหน่อยอันนี้เป็นพิมพ์ขนาด1ปอนด์นะครับสูตรนี้ก็จะทําได้ประมาณ1ปอนด์พอดีนะครับด้านล่างหม้อนะครับแบบแทบไม่มีเศษอะไรเหลือเลยนะครับแสดงว่าเขาตีได้หมดแบบทั่วถึงจริงๆจากนั้นกล้วยนะครับเราก็มาหั่นตกแต่งนิดนึงนะครับนี่ก็วางได้เลยนะครับเราวางเนี่ยวางตามใจชอบเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จปุ๊บอันนี้ต้องมาเข้าอบทันทีนะครับผมวอร์มเตาอบไว้แล้วนะครับที่180องศานะครับใช้ไฟบนล่างใส่ไปได้เลยนะครับใส่ตรงกลางนะเราก็ตั้งเวลานะครับประมาณสัก 30-40 นาทีนะครับ
ตาอบไฟฟ้าแอคเซียนะครับผมบอกเลยว่าดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับเหมาะกับคนรักเบเกอรี่นะครับความจุถึง75ลิตรนะครับฟังก์ชันครบจบในตัวเดียวนะครับทำได้ทั้งคาวและหวานเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาทำคาราเมลนะครับใช้ไฟกลางๆเนาะในหม้อนี้ผมใส่น้ำตาลไปแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงพอใส่ทุกอย่างไปนะครับตั้งไฟนะอย่าเพิ่งไปคนมันนะครับปล่อยให้เขาขึ้นสีก่อนนะครับพอได้สีแบบนี้นะครับปิดไฟแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมไปเลยนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังไหม้ด้วยนะครับนะตามด้วยเนยเค็มนะครับกลิ่นหอมมากนะครับนี่นะครับคาราเมลที่ได้นะครับหอมมากคือแบบอยากให้ได้กลิ่นนะครับคือแบบหอมสุดๆนะครับหลังจากคาราเมลของเราเย็นตัวนะครับนี่จะได้คาราเมลแบบนี้โอเคขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาปั่นนะครับให้มันเป็นซอสคาราเมลนะครับวิปปิ้งครีมนะครับที่แช่เย็นแล้วนะครับใส่ลงไปเป็นวิปปิ้งครีมแบบว่าอย่างดีนะครับแนะนำนะมันจะมีความมันความหอมความอร่อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นนะครับเป็นซอสคาราเมลที่แบบเนียนๆสวยๆนะครับนะพร้อมที่จะไปราดตัวเค้กกล้วยหอมของเราแล้วนะครับผมจะใส่ตัวอัลมอนด์สไลซ์นะครับอบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจะใส่แมคคาเดเมียก็ใส่เป็นแมคคาเดเมียได้เลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็สมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับชอบมากชอบน้อยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับราดซอสเลยนี่ผมไม่ตัดนะใครจะตัดก็แล้วแต่นะครับตัดไปแบบนี้เลยให้ดูเนื้อข้างในก่อนเนื้อนะครับฟูนุ่มนะครับไม่แห้งแล้วก็ไม่เป็นไตนะครับกินกับซอสคาราเมลฉ่ำๆคำโตๆ